องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่โดยนายสารดบุญเรืองขาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเขต3ควนขนุนขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์กับมหากรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลปันแต่กับเกมกีฬาทองปันแต่เกมครั้งที่18ในระหว่างวันที่18เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้ณสนามโรงเรียนวัดควนปันตารามทองปันแต่เกมครั้งที่18โดยมีประเภทการแข่งขันกีฬาคือฟุตบอลชายหญิงวอลเลย์บอลชายหญิงและเซปักตะกร้อซึ่งกีฬาทุกประเภทกำลังทำการแข่งขันอยู่มาตั้งแต่วันที่18เมษายนและพิเศษสุดในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้พลาดไม่ได้กับกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนณสนามโรงเรียนวัดควนปันตารามวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงเป็นต้นไปชาวตำบลปันแต่พร้อมกันณสนามกีฬาโรงเรียนวัดควนปันตารามชมขบวนพาเหรดจาก13หมู่บ้านของตำบลปันแต่นำขบวนโดยวงโยธวาทิตทรัมเมเยอร์2ไม้ตัวแทนประเทศไทยสู่ระดับโลกจากโรงเรียนเจ้าอวดวิทยาคารและมาร่วมชมร่วมเชียร์กับการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศและมากระทบลายเซลฟี่กับคนดังในฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม VIP ปันแต่ปะทะแข่งกับทีมรวมศิลปินดารานักร้องภาคใต้มาร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลทีม VIP ปันแต่และทีมศิลปินดารานักร้องภาคใต้แบบใกล้ชิดติดขอบสนามและภาคกลางคืนของวันจันทร์ที่6พฤษภาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมสปอร์ตไนท์งานเลี้ยงนักกีฬาและกองเชียร์พบกับอภิมหาคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายนำโดยเดชอิสระมันเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่อกข้างซ้ายกูยังไม่ตายยังหายใจได้แต่ทรมานนินวงแทมรินแทมรินแทมรินลาไม่ใช่ว่าเพียงแค่เงาไม่ใช่ทะเลาะกับเขามันบอกรักเราทันทีกล้วยสแตมสแตมสแตมอยู่ไหมฉันเองไม่แน่ใจบอกรักฉันได้ไหมอยากจะฟังจากปากเธอศิลปินสาวสวยเตยวีระยาวงกลมวงกลมเหมือนฟ้าผ่าม้อมรับสองด้วยมือที่สั่นอยู่อยู่น้ำตาก็ไหลพลั่งตาลายมือสั่นปลื้มโชว์พบกันแน่นอนกับศิลปินเหล่านี้ตัวจริงเสียงจริงทั้งในสนามฟุตบอลและบนเวทีโดยพบกับวงดนตรีแบ็คอัพวงใหญ่วงสำราญสำราญมาแบบเต็มวงใหญ่เวทีไฟแสงสีเสียงเต็มรูปแบบสุดอลังการทองปันแต่เกมครั้งที่18 18เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้ณสนามโรงเรียนวัดควนปันตารามสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและคืนสปอร์ตไนท์โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่นายสารวจบุญเรืองขาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่นายถาวรยอดกลิ่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต่นายวีรพลพุทธขาวกำนันตำบลปันแต่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอควนขนุนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรตำบลปันแต่และสจ.สนิทเรืองเพชรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเขต3ควนขนุนควนขนุนเวลาเพื่อรอใครหัวใจเกรงใจคงไม่ได้มานาทีแล้วจะมีสักคนมาเถิดทุกคนมากรรมการแข่งขันกีฬาทองปันแต่เกมครั้งที่18ชาวตำบลปันแต่พลาดไม่ได้ณสนามโรงเรียนวัดควนปันตารามโดยเฉพาะในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้ภาคกลางวันชมขบวนพาเหรดจาก13หมู่บ้านของตำบลปันแต่นำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเจ้าวดวิทยาคารชมฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศและคู่พิเศษภาคกลางคืนพบกับสปอร์ตไนท์เลี้ยงนักกีฬาและคองเชียร์กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนำโดยเดชอิสระนินแทมรินกล้วยสเต็มเตยวิริยาและบอลวงกลมโดยแบ็คอัพวงใหญ่วงสำราญทองปันแต่เกมครั้งที่18ชาวตำบลปันแต่พลาดไม่ได้ไม่ได้นครเชียงหัวใจอรอแดงเรียบไปกว่าท้ายสเต็ปทีใครที่คิดว่าดีคนนี้แพ้จากไม่ใช่